คลิป The World วันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยกันค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหารถติดในคราวเดียวกันนะคะมีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดอยู่แนวคิดหนึ่งค่ะบอกว่านะคะถ้าหากมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนสำหรับรถ1คัน60บาทก็จะสามารถแก้ไขปัญหาโลกร้อนและแก้ไขปัญหารถติดไปในคราวเดียวกันถ้าเป็นคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือว่าโอเคไหมคะสำหรับแนวคิดนี้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนบอกก่อนเลยนะคะว่า1ใน3ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยในช่วงที่ผ่านมาก็คือภาคขนส่งหรือว่าการใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเรื่องของการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์และการคมนาคมขนส่งในรูปแบบต่างๆค่ะกระทรวงคมนาคมตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดีนะคะปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยธันพรหมสอนบอกว่าทางกระทรวงเขาได้ให้ความสำคัญกับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบขนส่งอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอย่างเช่นนะคะการเพิ่มการขนส่งทางรางหรือที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือรถไฟฟ้านี่แหละค่ะปัจจุบันนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายเลยแล้วอีกไม่นานนี้ก็จะได้ใช้สายสีเหลืองกับสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีกันแล้วค่ะแต่แค่นั้นคงจะไม่พอมีการปรับปรุงรถเมย์ด้วยเปลี่ยนเป็นรถเมย์ไฟฟ้าแล้วก็มีการคำนวณด้วยนะคะเป็นตัวเลขออกมาคร่าวๆบอกว่าถ้าเปลี่ยนรถเมย์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นรถเมย์ไฟฟ้าครบ 3,200 คันจะทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 184,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเลยทีเดียวค่ะทางกระทรวงคมนาคมเขายังมีการกำหนดเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้31ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะภายในปี2573ค่ะซึ่งทางกระทรวงบอกว่าเป้าหมายนี้จะสำเร็จได้หากได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศนะคะทั้งเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนเงินทุนค่ะอย่างที่บอกค่ะถ้าหากว่าทำได้ตามเป้าหมายบ้านเราก็จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในหรือว่าก่อนหน้าปี2608แน่นอนนอกเหนือไปจากแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งแล้วนะคะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขค่ะเขายังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเยอรมนีริเริ่มโครงการสนับสนุนการพัฒนามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความท้าทายมากในภาคการขนส่งนะคะเขามีการศึกษา3โครงการด้วยกันซึ่งก็มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเข้ากับการขนส่งของไทยค่ะโครงการแรกคือการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่หรือค่าธรรมเนียมใช้ถนนในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นในกรุงเทพมหานครเหมือนกับการเก็บค่าเข้าเมืองค่ะอย่างเช่นว่าใครอยู่ชานเมืองจะเข้ากรุงเทพอาจจะต้องเสียเงินคล้ายๆกับค่าผ่านทางด่วนนั่นเองค่ะโครงการที่2นะคะก็คือศึกษาแผนสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการสุดท้ายก็คือศึกษาพัฒนากองทุนการขนส่งสะอาดจะนำรายได้จากค่าธรรมเนียมในการใช้ถนนมาพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะนั่นเองค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปคำว่าค่าธรรมเนียมการใช้ถนนนะคะเราจะไปดูกันว่าค่าธรรมเนียมนี้จะเก็บยังไงมายังไงและพอเก็บแล้วเนี่ยมันมีผลชี้วัดยังไงบ้างค่ะมีการประเมินนะคะว่าถ้าหากใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนแล้วจะช่วยลดปริมาณจราจรได้ถึง 20% ลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ 3-3.6% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดได้อีก 1-650,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีจัดเก็บรายได้ได้อีกราวๆ 5,000-40,000 ล้านบาทเพื่อนำเข้ากองทุนการขนส่งสะอาดค่ะสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรบอกว่าแนวคิดเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนเขานำมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งประเทศที่ใช้แล้วก็เคยทำได้ผลส่วนใหญ่เก็บค่าธรรมเนียมใช้ถนนในเขตที่มีการจราจรหนาแน่นเพราะว่าช่วยลดปัญหารถติดลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมากก็เลยคิดว่าถ้าหากทำในประเทศไทยก็น่าจะดีค่ะแล้วก็อาจจะนำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อนแต่ว่าการศึกษาใช้มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนในเขตพื้นที่จราจรหนาแน่นตอนนี้ย้ำนะคะว่ายังเป็นโมเดลต่างประเทศและยังไม่มีข้อสรุปสำหรับการนำมาใช้ในประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทางสนขเขาบอกว่าจะต้องเสนอผลการศึกษาไปยังกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาก่อนคาดว่าจะเสนอได้ภายในปีนี้ละค่ะหลังจากนั้นก็อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลว่าจะผลักดันนำมาสู่การปฏิบัติจริงหรือเปล่าค่ะ
สำหรับผลการศึกษาเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนนนะคะเขาเคาะตัวเลขออกมาแล้วว่าอยู่ที่ประมาณสัก60บาทต่อคันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่นำมาใช้ปฏิบัติจริงก็ต้องมีการศึกษาโดยที่สนขจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าระบบขนส่งสาธารณะของบ้านเรามีความสมบูรณ์แบบพร้อมที่จะรองรับประชาชนแล้วหรือยังค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะถามคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะว่าเห็นด้วยหรือเปล่ากับการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน60บาทค่ะ